ในขณะที่ฝั่งของยูเครนฝั่งของรัสเซียครับทางด้านเซอร์เกย์ซอยกูรัฐมนตรีกลาโหมนั้นได้ออกมาประชุมทางไกลกับบรรดาผู้นำทหารของประเทศนะครับเมื่อวานนี้2เมษายนแล้วก็ระบุในช่วงเวลานึงว่าเวลานี้กองทัพของยูเครนนั้นสูญเสียกำลังพลไปมากกว่า 80,000 นายตั้งแต่เริ่มต้นของปี2567ที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมนั้นเนี่ยสูญเสียกำลังพลไปแล้ว 80,000 นายนอกจากนั้นยังมีการสูญเสียยุทธปกรณ์ทางทหารมากกว่า 14,000 ชิ้นซึ่งถูกกองทัพรัสเซียนั้นทำลายหนึ่งในนั้นก็คือรถถังและยานเกราะสู้รบรวมถึงรถหุ้มเกราะอื่นๆกว่า 1,200 คันนะครับในการประชุมครั้งนี้เนี่ยครับก็บอกว่าเวลานี้เนี่ยบรรดาพวกผู้นำทางทหารของยูเครนคงพยายามโน้มน้าวให้บรรดาชาติตะวันตกนั้นเนี่ยสนับสนุนพวกเขามากยิ่งขึ้นสิ่งที่ทำให้ฝั่งของยูเครนนั้นต้องพยายามสร้างศักยภาพเพื่อให้ตะวันตกได้เห็นก็คือการโจมตีระยะไกลเล่นงานดินแดนต่างๆของรัสเซียเล็งเป้าหมายเล่นงานพลเรือนฝั่งของเซอร์เกย์ซอยกูบอกว่ากองกำลังของเรานั้นตอบโต้อย่างสะสมกับอาชญากรรมต่างๆที่ก่อโดยพวกนักรบยูเครนรัฐมนตรีกลาโหมรัสเซียก็บอกนะครับบอกว่าในเดือนมีนาคมเดือนเดียวนั้นกองทัพรัสเซียปฏิบัติการโจมตีแบบเป็นกลุ่ม190เที่ยวและจู่โจมครั้งใหญ่อีก2รอบเล่นงานยูเครนใช้อาวุธมีความแม่นยำอากาศยานไร้คนขับโดยพุ่งเป้าไปที่แหล่งที่ตั้งทางทหารและโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานของยูเครนกระทรวงกลาโหมของรัสเซียยังรายงานนะครับว่ากองทัพยูเครนสูญเสียกำลังพลรวมแล้วกว่า 440,000 นายนับตั้งแต่ความขัดแย้งปะทุขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี2565รวมในนั้นก็คือมีอีก 166,000 นายที่เกิดระหว่างปฏิบัติการโจมตีตอบโต้ที่ล้มเหลวเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วคือตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาเนี่ยครับอย่างไรก็ตามวลาดิเมียร์เซเลนกี้ผู้นำยูเครนนั้นกล่าวอ้างในเดือนกุมภาพันธ์ว่าพวกเขาสูญเสียทหารเพียงแค่ 31,000 นายเท่านั้นที่เสียชีวิตนับตั้งแต่เกิดความขัดแย้งแต่ไม่ได้เปิดเผยถึงกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าทุพพลภาพแต่อย่างใดนะครับทั้งนี้การประชุมทางไกลเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมานั้นเซอร์เกย์ซอยกูยังบอกว่ากองกำลังของรัสเซียยึดดินแดนของยูเครนได้เพิ่มขึ้นมากกว่า400ตารางกิโลเมตรในปีนี้ในขณะที่รัสเซียสามารถรุกคืบทางดินแดนได้เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ1ปีในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาหลังจากที่ยูเครนนั้นประสบปัญหาการขาดแคลนกำลังพลและกระสุนอย่างหนักนะครับนับตั้งแต่ต้นปีนี้พื้นที่403ตารางกิโลเมตรนั้นเนี่ยเข้ามาอยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียเซอร์เกย์ซอยกูนั้นบอกนะครับว่าการรุกคืบนั้นเกิดขึ้นในแคว้นโดเนตเกียร์ซ่อนลูฮานและซาปอริเซียซึ่งพวกเขานั้นเนี่ยครับได้มีการผนวกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนตั้งแต่ปี2565แต่ว่ายังไม่สามารถควบคุมอย่างสมบูรณ์ได้ในเดือนกุมภาพันธ์นั้นรัสเซียยึดเมืองอัฟดิฟกาที่ตั้งอยู่ในแนวหน้ารอบเมืองโดเนสซิตี้เมืองเอกของแคว้นโดเนสที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียในการลุกคืบด้านดินแดนครั้งนี้ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2566ขณะที่เซอร์เกย์ซอยกูนั้นเปิดเผยว่ากองกำลังรัสเซียสามารถยึดถิ่นที่อยู่อาศัยเพิ่มอีก5แห่ง4แห่งนั้นอยู่ในแคว้นโดเนสและอีก1แห่งนั้นอยู่ในซาปอริเซียครับสอดคล้องกันนะคะกับการประเมินของหน่วยข่าวกรองกลาโหมของอังกฤษมีการระบุว่ากองทัพของรัสเซียยังคงเคลื่อนกำลังจากทางที่ตะวันตกของเมืองอัฟริกาในโดเนสนะคะทางภาคตะวันออกของยูเครนแล้วก็มีการวิเคราะห์แบบนี้ว่าในช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยพบว่ากองทัพรัสเซียเข้ายึดพื้นที่ชุมชนได้อีก2แห่งก็คือหมู่บ้านออลิฟกาและก็หมู่บ้านชนเนนเก้และยังพยายามที่จะบุกยึดพื้นที่อื่นๆในโดเนสด้วยนะคะแม้ว่าทั้ง2หมู่บ้านนี้เนี่ยไม่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์แต่ว่าจากการวิเคราะห์มองว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งในพื้นที่ที่กองทัพยูเครนใช้เป็นแนวสกัดเคลื่อนพลของฝ่ายรัสเซียหลังจากที่ต้องถอนกำลังออกจากเมืองอัฟริกานอกจากนี้จากการประเมินเนี่ยยังบอกได้ว่าการสูญเสียพื้นที่เพิ่มเติมภายในเวลา1เดือนกว่าแสดงให้เห็นว่ามันคือความเปราะบางในแนวตั้งรับของฝ่ายยูเครนวันนี้ยูเครนเนี่ยขาดแคลนทั้งเครื่องกระสุนรวมไปถึงกำลังพลที่น้อยกว่าขณะที่รัสเซียนั้นสามารถเดินหน้ารุกคืบได้อย่างต่อเนื่องด้วยค่ะครับในขณะที่มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านเบลารุสนะครับซึ่งมีชายแดนติดกับยูเครนโดยกระทรวงกลาโหมของเบลารุสนั้นเนี่ยได้แถลงผ่านเทเลแกรมว่าพวกเขาได้มีการดำเนินการในการซ้อมรบนะครับเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่2เมษายน2567นะครับซึ่งการซ้อมรบดังกล่าวนั้นจัดขึ้นในภูมิภาคโกเมลและกรอสโนจะใช้เวลา3วันและมีจุดมุ่งหมายเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่และกองกำลังรักษาดินแดนในการปกป้องภูมิภาคของตนเองพร้อมกับซักซ้อมการดำเนินมาตรการต่างๆหากเกิดบังคับใช้กฎอัยการศึกภายในประเทศผู้สื่อข่าวรายงานข่าวนะครับว่ากระทรวงกลาโหมนั้นยังเน้นย้ำอีกว่าวันที่2เมษายนนั้นเป็นวันแห่งความสามัคคีสำหรับเบลารุสและรัสเซียเพื่อรำลึกถึงมิตรภาพอันยาวนานของประชาชนชาวเบลารุสและรัสเซียกระทรวงกลาโหมบอกว่ากองทัพเบลารุสและรัสเซียมักซ้อมรบร่วมกันเป็นประจำและยืนหยัดเคียงบ่าเคียงไหลเพื่อปกป้องสันติภาพและความปลอดภัยขณะเดียวกันนั้นรัสเซียและยูเครนต่างส่งโดรนโจมตีซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาโดยกองบัญชาการที่ปฏิบัติการทางตอนใต้ของยูเครนเปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กนะครับเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาว่ารัสเซียได้มุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
ในการบุกโจมตีแคว้นดนิเปอร์เปตอฟเนี่ยครับและแคว้นคิโรโวกราสด้วยนะครับความเคลื่อนไหวหนึ่งความเคลื่อนไหวนะคะระหว่างเรื่องของรัสเซียกับยูเครนก็คือเรื่องของงบประมาณทางด้านของชาติตะวันตกนะคะนับตั้งแต่ที่รัสเซียได้เปิดปฏิบัติการโจมตีหรือว่าปฏิบัติการพิเศษในยูเครนจะเห็นว่าชาติตะวันตกหลายชาติเนี่ยพูดถึงเรื่องของงบประมาณของประเทศตัวเองอย่างเยอรมนีเองก็ตามเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีการจัดตั้งกองทุนพิเศษมูลค่า 100,000 ล้านยูโรในการซื้ออาวุธสมัยใหม่รวมไปถึงคำมั่นต่างๆที่เกิดขึ้นเรื่องของนาโต้นะคะล่าสุดนี้คริสเตียนลินเนอร์รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของเยอรมนีเนี่ยมีการเปิดเผยว่างบประมาณด้านกลาโหมของเยอรมนีนั้นมีโอกาสเพิ่มได้ถึงอีก 9,000 ล้านยูโรนับตั้งแต่ปี2571ถ้าเกิดว่าทางการเยอรมนีนั้นสามารถลดระดับหนี้ได้ขณะเดียวกันยังพูดถึงเรื่องของเงินกู้ฉุกเฉินนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปจะเห็นว่ารัฐบาลของเยอรมนีเนี่ยมีการกู้เงินฉุกเฉินเป็นจำนวนเงินรวมกว่า 3,000 ล้านยูโรในปี63ปี64แล้วก็ปี65ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด-19แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของสงครามในยูเครนด้วยเยอรมนีกำลังมีการวางแผนในการชำระหนี้ 9,000 ล้านยูโรต่อปีโดยจะเริ่มตั้งแต่ปี2571และยังบอกได้ว่าถ้าเกิดว่าทำให้มีเงินหลายพันล้านยูโรในการบรรลุเป้าหมายของนาโต้ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทางการของเยอรมนีด้วยค่ะครับคุณผู้ชมครับไปดูอีกประเด็นหนึ่งนะครับจากกรณีสื่อมวลชนตะวันตกนั้นออกมากล่าวหานะครับว่ารัสเซียนั้นเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังกับเหตุการณ์อาการป่วยของนักการทูตสหรัฐอเมริกาในพื้นที่ต่างๆนะครับที่เรียกกันว่าฮาวานาซินโดรมนะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2559โดยเฉพาะนักการทูตเนี่ยนะครับที่อยู่ในกรุงฮาวานาประเทศคิวบาอาการนั้นเนี่ยก็คือลักษณะเนี่ยก็คือคล้ายๆไมเกรนนะครับคลื่นไส้ความจำเสื่อมวิงเวียนศีรษะบางครั้งเนี่ยถึงกับเกิดอาการอาเจียนความจำนั้นเลอะเลือนนะครับแต่หาสาเหตุไม่ได้ว่าเกิดจากอะไรปรากฏว่าสื่อเนี่ยครับอย่าง Insider ร่วมมือกับ60 Minutes นะครับแล้วก็ Der Spiegel นั้นเนี่ยก็ไปรายงานข่าวนะครับว่าสมาชิกอาวุโสของหน่วย29155เนี่ยได้รับรางวัลและการเลื่อนตำแหน่งจากผลงานเกี่ยวกับการพัฒนาอาวุธเสียงที่ไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตนะครับของกองทัพรัสเซียนี่แหละนะครับแล้วก็บอกว่ารัสเซียน่าจะเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการดำเนินการเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เริ่มต้นตั้งแต่ปี59นะมันน่าจะเริ่มต้นก่อนหน้านั้นอีก2ปีก็คือตั้งแต่ปี2557แล้วก็มีการดำเนินการเนี่ยกับทางด้านเจ้าหน้าที่ทูตของสหรัฐอเมริกาที่ประจำเนี่ยนครแฟรงเฟิร์ตของเยอรมนีล่าสุดครับทางด้านในส่วนของดมิทรีเพสคอฟโฆษกทำเนียบรัฐบาลรัสเซียบอกกับผู้สื่อข่าวนะครับบอกว่าไอ้ข่าวที่ออกมาเนี่ยมันไม่ใช่ประเด็นใหม่นะหลายปีมาแล้วที่บรรดาตะวันตกนั้นพยายามที่จะกล่าวหาเกินจริงในสื่อและถูกเชื่อมโยงกับข้อกล่าวหากับฝ่ายต่อต้านรัสเซียเนี่ยมาตั้งแต่แรกว่าฮาวานาซินโดรมนั้นเนี่ยรัสเซียเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแต่ไม่มีใครเคยเผยแพร่หรือว่าแสดงหลักฐานที่น่าเชื่อถือมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ